ไม่เจ็บแล้วแบบยกภูเขาออกจากอกไปเลยเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าที่เราอ่ะทรมานมันเนี่ยก่อนที่จะมาผ่ามันหลุดหายไปเลยเหมือนกับปฏิหารเนี่ยในใจคิดโอ้โหมันดีขนาดนี้เจ้าเหรอปวดหัวเข่าค่ะมันจะปวดข้างซ้ายมั่งข้างขวามั่งมันจะสลับกันเรื่อยก็เลยมาหาอาจารย์พรนันเองคือว่ามาเยี่ยมเยียนแกอยู่ตลอดอยู่แล้วแกก็เลยถามว่าทำไมเดินเป็นอย่างนี้บอกหนูปวดหัวเข่าค่ะแต่ท่านก็เคยดูฟิล์มเอ็กซเรย์ไปรอบนึงแล้วท่านก็บอกว่าหัวเข่าไม่ดีเท่าที่ควรนะอาจารย์พรนันเองถามว่ามันรบกวนชีวิตปัจจุบันไหมมันก็มีอาจารย์ถ้ามันไม่มีมันไม่ใช่หรอกแต่มันก็เริ่มทนจะไม่ไหวแล้วเขาบอกเธอเดินเริ่มไม่ดีนะถ้าคิดจะผ่าก็เดี๋ยวจะดูหมอให้ก็เลยบอกว่าเอาเลยค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเวชธานีเราเคยผ่านการผ่าหลังมาแล้วเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วแล้วอาจารย์ก็เลยหาหมอให้เป็นอาจารย์เปรมเสถียรค่ะแล้วก็เลยได้นัดมาเช็คร่างกายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าผ่านก็จะผ่าได้สองข้างเลยแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะผ่าทีละข้างมันก็อยู่ที่ร่างกายเราด้วยค่ะมั่นใจเลยค่ะเพราะอาจารย์พรเนกหาให้จะต้องเยี่ยมอยู่แล้วเพราะผ่านการผ่าหลังมาแล้วท่านยังเยี่ยมขนาดนี้เลยก็เลยนัดกับอาจารย์เปรมเสถียรแกก็บรรยายเรื่องการผ่าหัวเข่าจะต้องยังไงอะไรไม่ต้องกลัวนะมันเหมือนกับการเจียฟันแบบหินปูนมีเจียเสร็จแล้วก็เหมือนกับครอบฟันเข้าไปแล้วก็เอาลูกสะบ้านี่ใส่ไปลูกสะบ้านี่ก็อย่างชั้นดีอะไรไม่ต้องกลัวหนูบอกหนูไม่กลัวแล้วการผ่าตัดเพราะหนูผ่านมาแล้วแต่ตอนฟื้นน่ะเขาบอกก็ไม่ต้องกลัวไม่ปวดไม่เจ็บไม่ต้องกลัวเลยผมรับรองแล้วก็เลยคุยกันให้ญาติไปคุยด้วยอะไรด้วยให้สามีแล้วก็หลานบอกมีอะไรซักถามก็ซักถามกันไปซักถามกันมาโต้ตอบกันก็ได้ความสบายใจก็ไปตรวจเช็คร่างกายพอตรวจเช็คร่างกายพอผ่านก็เลยบอกว่าผ่านเธอผ่าได้สองข้างเลยก็เลยเอาสองข้างเลยค่ะวันแรกรู้สึกเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะยอมรับมากเลยค่ะยกภูเขาออกจากอกไปเลยเปลี่ยนชีวิตเราได้เหมือนกับพริบตาเลยซึ่งตัวเองยังไม่น่าเชื่อตัวเองเลยมันแบบความเจ็บปวดที่เรามีที่เราทรมานอยู่มันหายไปเลยค่ะตอนแรกก็ไม่กล้าลงน้ำหนักลงอะไรแต่อาจารย์เปรมเสถียรบอกว่าให้ลงน้ำหนักตัวให้เต็มที่เลยทั้งสองฝั่งแล้วไม่ต้องกลัวการปวดการเจ็บก็เลยทำตามที่ท่านบอกหมดเลยแล้วมันก็ไม่เป็นจริงๆแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราอ่ะทรมานมันเนี่ยก่อนที่จะมาผ่ามันหลุดหายไปเลยเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเราไปเลยมันมีความรู้สึกได้ฉับพลันเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยค่ะผ่าแล้วก็มาช่วงบ่ายโมงลงมาห้องเนี้ยแล้วก็มาฝึกเดินเพราะต้องเดินภายใน24ชั่วโมงไม่เจ็บแล้วแบบเหมือนกับปฏิหารเนี่ยในใจคิดโอ้โหมันดีขนาดนี้ใช่หรอมันจะตึงช่วงที่เราหย่อนก้นนั่งกับช่วงที่สตาร์ทตัวขึ้นยืนมันจะตึงแค่หัวเข่าแต่การเจ็บปวดหรืออะไรไม่มีเลยค่ะขึ้นไปทำกายภาพนะกายภาพบอกว่าถ้าไม่บอกว่าผ่าเข่าก็จะไม่รู้เลยเพราะว่างอได้อะไรได้พอวันแรกก็ได้แล้วอะและการกายภาพเพราะที่นี่เขาจะเข่งเรื่องกายภาพมากเลยเพราะว่าเคยมาอยู่ตั้งแต่ทีแรกแล้วก็เรื่องกายภาพวันหนึ่งกายภาพสองรอบเช้ากับบ่ายถ้าไม่มีกายภาพก็เหงาเหมือนกันมีกายภาพก็สนุกดีได้เจอน้องๆทีมงานดูแลดีอะไรดีเราก็ฟื้นฟูเร็วดีและอาจารย์เปรมนี่โหขยันให้การบ้านมากเลยค่ะวันนี้คนไข้ทำได้เท่านี้อีกวันต้องก้าวหน้าขึ้นไปอีกไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดเลยค่ะดิฉันมาอยู่ยังไม่เคยมีอาการแทรกซ้อนคงไข้อะไรไม่มีเลยกินได้นอนหลับอยู่กินสบายเลยค่ะคัดกรองอย่างดีไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดเลยค่ะแล้วก็ไม่กลัวเพราะโรงพยาบาลนี้ชั้นหนึ่งอยู่แล้วค่ะ